ือพวกนี้จะมีเปลือกแข็งเป็นโครงสร้างร่างกายนะคะห่อหุ้มร่างกายเอาไว้เพราะว่าพวกหอยเนี่ยมีเป็นพวกสัตว์ลำตัวอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็ลำตัวเขาก็จะไม่แบ่งเป็นข้อพ่องนะคะเหมือนกุ้งกั้นปูใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือหอยเนี่ยสามารถอยู่ได้ตั้งแต่ในน้ำทะเลก็คือใต้ทะเลเลยนะคะจนถึงบนยอดเขาสูงนะคะในทะเลทรายก็มีหอยนะคะไม่มีมีทำไมถึงไม่มีมีนะคะแต่ว่าเราจะไม่เห็นหอยที่มีขนาดตัวใหญ่นะคะในกลุ่มของทะเลทรายจะเป็นหอยที่มีขนาดจิ๋วใช่ต้องมองด้วยกล้องจุลทรรศน์ไม่มีจริงเดี๋ยววันนี้พี่เด็กจะให้ดูเหี้ยอ่ะโอเคนะคะอันแรกเลยจะเป็นลักษณะเด่นของพวกสัตว์กลุ่มหอยนะคะพวกสัตว์กลุ่มหอยที่จะมีเปลือกแข็งไว้สำหรับห่อหุ้มลำตัวใช่ไหมคะเปลือกของหอยเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างมีใครตอบได้บ้างลูกขอคนอื่นบ้างนะคะสุ่มไก่ไหม
จะโค้งไปทางด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะตัวหอยฝาชีโบราณเนี่ยตัวนี้มันได้สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีการรายงานการพบในหน้าน้ำไทยนะคะตัวต่อไปอันนี้เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมคะนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่หอยหอมตัวนี้นะลูกคนละคลาสกันเลยกลุ่มหอยหนอนนะคะพวกนี้จะมีความโบราณมากนะคะพวกนี้ยังไม่สูญพันธุ์นะคะแต่ว่าบ้านเราไม่มีแล้วนะคะบ้านเราไม่มีพวกนี้จะอยู่ที่อุณหภูมิน้ำเย็นๆนะคะพวกนี้จะไม่มีเปลือกนะคะตัวก็จะทดงอเหมือนหนอนนะคะเหมือนกระชากตะขอเพียงแต่ว่าพวกนี้เนื้อของเขาอะค่ะจะมีส่วนผสมของพวกแคลเซียมที่อยู่ในน้ำทะเลอะค่ะมันทำให้ตัวเนื้อเขาอะมีลักษณะแข็งนะคะแล้วก็จะมีหนามเล็กๆนะคะอยู่รอบๆตัวในห้องคอลเลคชันในพิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็มีอยู่ตัวนึงนะคะแต่ว่าตัวมันเล็กมากเลยต้องมองผ่านกล้องโทรทัศน์นะคะตัวนี้พี่เด็กได้มาจากเดนมาร์กนะคะครั้งที่3เคยเห็นไหมตัวนี้ลิ้นทะเลเคยเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นหอยแปดเกศหรือลิ้นทะเลนะคะลักษณะของเขาก็คือลำตัวจะแบนนะคะแล้วก็จะมีเปลือกแตกชิ้นเรียงต่อกันแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้ยังมีปัจจุบันยังพบได้อยู่นะคะแล้วก็พบได้เยอะมากนะคะอันนี้จะพบได้ทั้งอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะคะพวกนี้จะอยู่บริเวณโขดหินนะคะเวลาเราไปเที่ยวทะเลสังเกตบริเวณโขดหินนะคะเราจะเจอพวกกลุ่มหอยแปดเกศพวกนี้นะคะมันจะเกาะอยู่กับตัวหินนะคะเกาะอยู่ตัวเขาจะสีออกน้ำตาลดำๆสีเหมือนหินเลยต้องสังเกตดีตัวนี้เป็นหอยแปดเกศตัวนี้พบได้ทั้งสองฝั่งทะเลเลยนะคะอันนี้อันตัวต่อไปอันนี้จะพบเฉพาะชายฝั่งทะเลอันดามันนะคะสังเกตดูถ้าเป็นของอันดามันเนี่ยค่ะตัวเปลือกจะมีขนาดเล็กแล้วก็จะมีเนื้อเนี่ยมาคลุมเปลือกไว้นะคะอันนี้ต่อไปอันนี้จะเป็นอะไรหอยฝาเดียวนะคะอันนี้จะเป็นหอยฝาเดียวหอยฝาเดียวจะมีจำนวนสมาชิกเยอะที่สุดนะคะมีจำนวนชนิดเยอะกว่าชาวบ้านเลยนะคะแล้วก็พบได้เยอะที่สุดแล้วก็พบทุกที่อาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดทะเลหรือว่าบนบกเราก็เจอเขานะคะเปลือกมันก็มีหลายรูปทรงนะคะสีสันของเปลือกนี่ก็หลากหลายมากเนาะอันนี้ตัวแรกเลยใครเคยเห็นบ้างตัวนี้เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมดูจะใจลอยเห็นไหมตาตัวนี้ชื่อหอยนกขมิ้นน้อยปากแดงนะคะตัวนี้มันต้องอาศัยอยู่บนต้นไม้มีพฤติกรรมการกินอาหารการสืบพันธุ์การวางไข่อันนี้จะอาศัยอยู่บนต้นไม้ตลอดช่วงชีวิตนะคะตัวต่อไปอันนี้ใช่หอยไหมใช่ไหมคะใช่หอยบางชนิดบางกลุ่มมันไม่จำเป็นต้องมีเปลือกในการห่อหุ้มลำตัวนะคะมันก็เลยมีเนื้อที่มีลักษณะแข็งนะคะแล้วก็มีการสร้างพิษขึ้นมานะคะอันนี้เป็นท่าที่อาศัยในทะเลอันนี้ก็ท่าเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นท่าเลื้อยปลูกสับปะรดตัวนี้หายากมากนะคะตัวนี้หายากใช่ไหมพี่แดงเลื้อยยอยักษ์พี่แดงบอกว่าตัวนี้หายากมากเจออะไรนะคะอันนี้เจอทางอันดามันค่ะอันนี้เป็นเจอที่เกาะท่าเปลือย
ือของหอยเฉพาะเปลือกนะมันจะมีอยู่แค่นี้เนี่ยค่ะเปลือกที่เหลือมันก็จะเอาเศษปะการังแตกหักไปแบบแตกไปนะคะแล้วก็เปลือกของหอยที่มีขนาดเล็กค่ะผิวทะเลเอามาแปะไว้เพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้เพราะว่าพวกหอยแต่งตัวเนี่ยค่ะหนึ่งมันมีเปลือกลักษณะเบาแล้วก็บางเบาะแตกได้ง่ายนะคะและชุดพวกนี้ชอบอยู่บริเวณแหล่งน้ำไหลนะคะตามร่องน้ำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลอยตามกระแสน้ำใช่ไหมคะเปลือกมันก็พันมันก็ตายง่ายใช่ไหมมันจำเป็นต้องเอาพวกเศษปะการังหรือเปลือกหอยเล็กๆอะค่ะมาคุมตัวไว้เพื่อพรางตัวจากศัตรูด้วยแล้วก็เพื่อป้องกันการลอยหรือไปกระแทกกับสิ่งอื่นในใต้ทะเลนะคะอ่ะอันนี้น้องท่อหรือหอยหนอนนะคะอันนี้ก็เป็นหอยฝาเดียวเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ามันมีลักษณะตัวท่อมันหรือตัวหอยของเขามีลักษณะเป็นเหมือนหนอนเปิดแผงห่อหุ้มลำตัวนะคะอันนี้เจอได้ทั้งสองฝั่งทะเลนะคะตัวนี้อันนี้เคยเห็นไหมนอกจากเมื่อกี้เปลือกของหอยมันจะหายไปแล้วแต่ว่าชนิดนี้เปลือกของหอยมันจะลดลดลงนะคะเมื่อเปลือกมันไม่ค่อยมีประโยชน์มันก็เลยลดรูปของเปลือกลงนะคะแล้วก็ใช้แผ่นเนื้อนะคะแผ่นเนื้อที่อยู่บริเวณตัวนี้ค่ะมาห่อหุ้มหรือคลุมเปลือกไว้นะคะอันนี้อาศัยอยู่บนบกเหมือนกันเขาเรียกภาพลดเปลือกนะคะพวกนี้ก็อาศัยอยู่ตามต้นไม้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีบางตัวก็อยู่ตามที่ชื้นชื้นตามคนต้นไม้ค่ะอันนี้ภาพลดเปลือกอันนี้เคยเห็นไหมกลุ่มพวกนี้เคยเห็นไหมจริงเหรอผิวเคยเห็นไหมหน้าตามันเหมือนหอยตัวใหญ่ใช่ไหมอันนี้เป็นพวกหอยจิ๋วค่ะใช่อันนี้เป็นหอยจิ๋วทั้งหมดเลยนะคะอย่างเงี้ยขนาดตัวจะประมาณอันนี้ไหนอีกไปขอน้ำมันกี่หน้าไปขาเนี่ยค่ะมันก็เห็นเป็นพันๆตัวเลยนะคะนี่แต่ว่าอันนี้เป็นหอยน้ำจืดนะคะหอยน้ำจืดก็มีจิ๋วหอยทะเลก็มีจิ๋วหอยท่าหลบก็มีจิ๋วเหมือนกันนะคะอันนี้ได้มาจากแม่น้ำโขงนะคะตรงนี้แม่น้ำโขงก็มีเหรอชั้นที่ห้าอันนี้จะเป็นชั้นของหอยสองฝาสังเกตดูฝาสองมีลักษณะเหมือนกันนะคะแล้วก็เท่ากันนะคะแล้วก็มันจะมีบันทับอยู่ตรงนี้ค่ะจะเชื่อมฝาชั้นหอยสองฝานะคะให้ติดกันนะคะอันนี้สมาชิกในกลุ่มนี้ก็จะน้อยกว่ากลุ่มหอยฝาเดียวนะคะตัวชั้นหอยสองฝาอันนี้เราก็จะพบได้ทั้งในน้ำทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำทะเลนะคะแต่ว่าบนบกมันจะไม่เจอนะคะส่วนใหญ่คือเป็นหอยฝาเดียวทั้งหมดอันนี้เคยเห็นไหมไม่เคยอันนี้หอยน้ำจืดไม่เคยหรอไม่เคยน่าจะเห็นง่ายกว่าหอยที่อาศัยในทะเลนะลูกนี่ค่ะไม่เคยอันนี้เป็นหอยกระโดงฉลามนะคะเป็นหอยน้ำจืดค่ะอันนี้เราจะเจอทางหอยค้อนหอยกรีหอยค้อนอันนี้เป็นหอยทะเลนี่เป็นหอยทะเลนะคะเป็นหอยสองฝาเหมือนกันนะคะเนื้อก็จะมีนิดเดียวเขาไม่ค่อยเอานิยมมาทานกันนะคะพวกนี้จะอยู่ตามแดนย่าทะเลนะคะเห็นไหมเห็นไหมเ
หอยแดกเหี่ยวอันนี้จะอยู่ตามแนวปะการังนะคะดูตรงปากเปลือกเขาเนี่ยค่ะอันนี้ปากเปลือกจะเหมือนเล็บของเหี่ยวนะคะตรงนี้จะเป็นพวกหอยที่เกาะติดอยู่กับที่นะคะไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนหรือถ้าเคลื่อนแต่ว่าเคลื่อนที่ไม่ได้ไกลนะคะพวกนี้จะมีหินปูนเกาะอยู่กับเชื่อมติดกับพวกหินนะคะใต้ทะเลอันนี้คุณแม่น่าจะรู้จักกันดีนะคะหอยนางรมปากจีใครเคยกินหอยนางรมบ้างอีกด้านหนึ่ง
ปอกกุ้งไข่นะคะมันจะมีหนูสาชนิดนึงนะคะเวลาตัวเมียมันผสมกับตัวผู้แล้วมันจะออกไข่ใช่ไหมคะมันจำเป็นต้องสร้างกระป๋องตรงนี้ค่ะมาห่อหุ้มไข่เอาไว้นะคะพอเวลาไข่มันฟักออกเป็นตัวลูกหมึกมันก็จะลอยไปตามกระแสน้ำใช่ไหมคะจากนั้นมันจะเหลือแค่ตัวกระป๋องตัวนี้ค่ะแล้วมันก็ลอยอยู่บนผิวหน้าน้ำนะคะพอช่วงที่มีลมแรงหรือกระแสลมเนี่ยค่ะมันก็จะพัดเข้าฝั่งเราก็จะเจอส่วนใหญ่ที่เขาเจอกันจะเจอทางจังหวัดระนองนะคะถ้าใครเคยไปเที่ยวท่าเทียบเรือระนองอะค่ะจะเจอช่วงมรสุมจะเจอเยอะมากเลยนะคะชาวประมงที่เป็นเรือควรลากใหญ่ๆอะค่ะเขาจะลากพวกเนี้ยเจอเต็มไปหมดเลยตัวเอฟเนี่ยใครเคยเห็นบ้างวันนี2
วันเฮ้ยว่ายดีหน่วยดูเซ่อะไรเด้อ
ครับปากวานเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับอันตรายครับอันนี้มีดนี้คมมากครับโอ้ยโคตรฉีดเห็นไหมเห็นไหมเป็นก้อนเลยเห็นไหมตรงนี้